ได้ทานทุเรียนกันบ้างหรือยังครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าฤดูการทุเรียนนั้นก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทุเรียนถือได้ว่าเป็นราชาแห่งผล,ลไม้ไทยเป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแนมะ้ว่าจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากก็ตามนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูนะครับเส้นทางการพัฒนาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานทุเรียนไทยไปติดตามพร้อมกันได้จากพีริซาเลยครับ อขอบคุณค่ะนิวได้ทานทุเรียนยังคะเดือนนี้อย่างเลยครับพี่นิ่าครับพี่สามผูแล้วน<ห><ห><อ>ะคะอร่อยมากทุเรียนไทยนะคะเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะสําหรับทุเรียนไทยรวมไปถึงการเพิ่มไรายได้ให้กับพี่น้องเกรรษตร,รกรชาวสวนทุเรียนอย่างยังย่งยืนนะคะโดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนก็ต้องช่วยกันในทุกภาคส่วนเลยนะคะ,ะวันนี้นะะี่ยเราก็มีเรื่องราวของการออกกฎกระทรวงใหม่ล่าสุดออกมาเลยนะคะเพื่อกําหนดมาตรฐา ฐานสินค้าเกษตรรวมไปถึงการขึ้นทะเบียน GI ทุเรียนเพิ่มด้วยค่ะเรามารู้จักสายพันธุ์ต่างๆของทุเรียนไทยกันก่อนนะคะที่ได้รับความนิยมมีอะไรบ้างคุณผู้ชมเคยทานสายพันธุ์ไหนกันบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะทุเรียน17สายพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะในการเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI อย่างแรกเลยค่ะนี่สายพันธุ์นนทบุรีปราละอูประจบคีรีขันนะคะปราจีนปราจิมบุรีหลงลับแหลอุตรดิต ลิ้นลับแลอุตรดิต์นะคะภูเขาไฟสีสเกตเคยทานไหมคะสาลิกาที่พังงาในวงระนองจังหวัดระนองชนีเกาะช้างจังหวัดตราดนะคะปากช่องเขาใหญ่นครราชสีมา จ,จันทันทบุรีดิฉันเพิ่งได้ทานจันรสิบไปนะคะชนีบวกนกหยิบอร่อยมากเลยนะคะไส้ขาวที่ปัตตานีนะคะหรือจะเป็นพันธ์เสดจน้ําจังหวัดยะลาทะเลหอยจังหวัดกระบี่เขาก็ว่าอร่อยคุณผู้ชมเนื้อทุเรียนเนี่ยจะลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนผสมครีมผสมนมนุ่มละมุนลิ้นมากเลยนะคะท้องผาภูมิกาญจนบุรีหมอนทองระยองอันนี้ยอดฮิตอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีล่าสุดก็มีหมอนทองเขาบรรทัดที่จังหวัดตราดด้วยก็น่าภาคภูมิใจกับ17สายพันธุ์นี้ที่จะช่วย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็สไร้างรายได้ให้กับพี่น้องกเกษตรกรด้วยนะคะมาต่อเนื่องกันที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจกันบ้างมาดูกันหน่อยนะคะว่าตลาดใหญ่อย่างจีนเนี่ยไทยเราส่งทุเรียนไปแล้วมากน้อยขนาดไหนนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่คะ่ะเอาตั้งแต่ปี2,561เลยนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ขายกันอยู่ที่ประมาณ418ล้านดอลลาร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น93%นะคะถัดมาปี2562ค่ะมีการขายนะคะส่งออกไป850ล้านดอลลาร์ขยายตัวเพิ่มขึ้น103%ปี2563นะคะก็ขายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกว่า1,509ล้านดอลลาร์ขยายตัวน้อยลงนิดนึงนะคะ78%แต่ว่ามาดูปีถัดไปสิคะปี2564พุ่งสูงขึ้นไปถึง3,138ล้านดอลลาร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น108%นะคะปี65เกิดอะไรขึ้นนะคะขยายตัวลดลงเล็กน้อย1%นะคะแต่ก็ยังเยอะอยู่นะ3,098ล้านดอลลาร์จากนั้นก็ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างปีที่แล้ว2,566นะคะเราก็ส่งออกไปจีนได้ถึง4,020ล้านดอลลาร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น30%และปีล่าสุดนี้นะคะปี2,567นะคะก้อนนี้ค่ะยอดนี้4,500ล้านดอลลาร์นะคะนี่น่าจะคาดการณะะ์ขยายตัวเพิ่มขึ้น12%ค่ะปัจจุบันจีนบริโภคทุเรียนไทย ต่อคนต่อปีเท่าไหร่คุณผู้ชมดูตัวเลขประมาณ7ขีดเท่านั้นค่ะไม่ถึงโลเลยนะคะน้อยกว่าดิฉันนี่นะคะคาดการณแนวโน้ม10ปีข้างหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นอีก15เท่าเป็นประมาณ15ล้านกิโลกรัมส่งออกเพิ่มค่ะน่าจะประมาณ7 8ล้านตัน1ล้านล้านบาทต่อปีคุณผู้ชมดูตัวเลขทั้งหมดนี้สิคะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะ ประมาณ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดการสั่งซื้อการส่งออกทุเรียนไทยไปยังจีเนี่ยมีแนวมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเกือบ10เท่าเลยทีเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งผู้ประกอบการ A แล้วก็ภาครัฐที่ต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็รักษามาตรฐานนะคะรัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรีคะ่ะก็เลยมีการล่าสุดออกกฎกระทรวงใหม่นะคะในการ กำกับควบคุมนะคะกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งรวมไปถึงสินค้าประเภททุเรียนด้วยก็ก็เป็นการออกหลักปฏิบัติออกมานะคะสำหรับโรงที่มีการรับทุเรียนรวบรวมมานะคะจัดเก็บคัดแยกบรรจุเนี่ยจะต้องทําอย่างมีมาตรฐานค่ะเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชาวสวนทุเรียนอย่างยั่งยืนซึ่งกฎกระทรวงใหม่นี้ก็จะมีผลบังคับใช้เมษายนปีหน้านี้แล้วค่ะ